بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์นะครับในเดือนชาบานเสาร์สุดท้ายนะแล้วก็เสาร์หน้าเราก็ยังคงเรียนกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารการกินนะก็จะงดนะเดี๋ยวไปกินอีกทีตอนแก้บวชนะครับเอาอีกแล้วครึ่งวันไม่มีครึ่งวันมีพอบ่ายโมงแล้วแก้บวชอันนี้ไม่มีไม่ได้นะส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่บังคับนะครับอันนี้ทานได้แต่ให้หลบนิดนึงนะครับคนที่มีประจำเดือนคนที่ป่วยต้องทานยาออกฟิดยาแทนแล้วทานได้แต่ทานแบบมีมารยาทนะส่วนคนที่แข็งแรงอัลฮัมดุลิลละห์เราก็เริ่มอิบาดะห์โดยการถือศีลอดพร้อมกับอ่านกุรอานด้วยนะเดี๋ยวเราอยู่ในซูเราะห์อัลอันอามอายะที่50ถึงอายะที่50แล้วนะครับกุลลาอะกูลุลากุมอินดีคอซาอินุลลอฮ์นี่คืออายะที่50ในซูเราะห์อัลอันอามนะเจอนะซูเราะห์อัลอันอามซูเราะห์ที่6อายะที่50อยู่ในยุสที่7อยู่ในยุสที่7นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาวมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอฏัลมุสตะกีมศิรอฏัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนآمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أقول لكم عندي خ
خزائن الله อีกรอบหนึ่งนะกุลลาอะกูลูละกุมอินดีคอซาอินุลลอฮ์กุลลาอะกูลูละกุมอินดีคอซาอินุลลอฮ์วะลาأعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك อีกรอบหนึ่งนะครับوَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتْ اتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذربه الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะยอชารูกีว่าอันซิรบิฮิลลซีนยะคอฟูนอันยุฮชารูอิลารับบิฮิมไอคีนะไอตรงนี้ไออ่านออกเสียงด้วยนะครับวะอันซิรบิฮิลลซีนยะคอฟูนอันยุฮชารูอิลารับบิฮิมليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
ลาอัลละฮุมชาฟีอุลวาลียูอันนี้ถูกแล้ววาลียูวาลาชาฟีอุลลาอัลละฮุมบิสมิลลาห์ดูทีละตัวนะครับใจเย็นนะไลซะละฮุมมิดูนีฮิวาลียูวาลาชาฟีอุลลาอัลละฮุมยัตตะกูนولا تطرد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وجهه.อ่านว่าจะฮะเลยนะมาอะลัยกะมินฮิซาบิฮิมมิชัยอ์วะมามินฮิซาบิกะอะลัยฮิมมิชัยفَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ มีมตายพบฟ้าไม่ต้องหน่วงกีนะไม่ต้องหน่วงรูดาหุมฟาตะกูนามีนัลซอลิมีนฟาตะรูดาหุมฟาตะกูนามีนัลซอลิมีนวะกะซาลิกะฟะตันนาบะอ์ฎอฮุมบิบะอ์ฎิลيقولوا أهؤلاء وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء عليهم من بيننا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالششاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين
أليس الله بأعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة อันนี้อันสู้แล้วก็อัมนะเพราะว่าเป็นอิกลาฟนะอ่านปิดปากอัมบิจาฮะละอยู่ตรงนี้อีกรอบนึง อันนะฮูมันอามิลามิกุมสูอัมบิจาฮะละثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأنه غفور رحيم فأنه غفور رحيم فأنه غفور رحيم มาดูความหมายนะครับกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าละอากูลูละกุมอินดีคอซาอินุลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันก็คือท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะไม่กล่าวแก่พวกเจ้าว่าฉันมีคลังสมบัติของอัลลอฮ์คอซาอินแปลว่าคลังครอบครองคำคลังสมบัตินะพูดง่ายๆว่าตรงนี้ก็หมายถึงความดีงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้ซึ่งความดีงามนี้แหละในวันกิยามะก็จะเป็นเสบียงนะครับให้เรานั้นกลับไปหาอัลลอฮฺนั่นหมายความว่าคนที่มาเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามนบีเนี่ยไม่ใช่ว่านบีจะเนรมิตเสกให้คนนั้นกลายเป็นคน
ร่ำรวยพอมาเป็นอิสลามปั๊บโอ้โหรวยแบบผิดหูผิดตาเลยอยู่ดีตื่นขึ้นมากระเป๋าตังค์แบงค์พันเต็มเลยไม่ใช่อะเพราะเผลอตังค์หายด้วยพอบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ทรงตรัสแก่รอซูลของพระองค์ว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันจะไม่กล่าวแก่พวกเจ้าว่าฉันมีคลังสมบัติคือฉันไม่ได้ครอบครองคลังสมบัติของพระองค์อัลเลาะห์และก็ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนั้นนั่นหมายความว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เท่านั้นที่จะให้ใครอัลเลาะห์จะให้ใครจนใครรวยอยู่ที่พระองค์ประสงค์ของพระองค์แต่ทุกอย่างมีฮิกมะห์มีวิทยาปัญญามีเหตุผลบางคนอัลเลาะห์ต้องให้รวยเอาไว้เพราะเมื่อเขารวยเขาจะทำดีต่ออัลเลาะห์เมื่อเขาจนทีใดเขาจะทรยศอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงให้เขารวยเอาไว้อันนี้รวยแบบดีอีกประเภทหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ให้จนเอาไว้เพราะเมื่อใดที่เขารวยเขาจะทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงให้ความจนมีอยู่กับเขาตลอดไปนั่นหมายความว่าความจนที่เขามีอยู่นะอัลลอฮ์รักนะนั่นเราไม่รู้หรอกว่าเหตุทุกวันนี้ที่เรายากจนอาจจะเป็นเพราะว่าอัลลอฮ์รักเราก็ได้เพราะอัลลอฮ์รู้ดีว่าถ้าเรารวยเมื่อไหร่เราจะลืมอัลลอฮ์มีตังค์เนี่ยพอมีตังค์ปุ๊บไม่นั่งอ่านอัซกานแล้วไปตลาดนัดดีกว่าช้อปปิ้งใช่ไหมเพราะวันนี้ไม่มีตังค์จะไปช้อปปิ้งอะไรไปก็ซื้อของอะไรไม่ได้นั่งอ่านกุรอานนั่งอ่านอัซการ์เนี่ยไม่มีตังค์กลายเป็นเรื่องดีนะอันนี้ตัวอย่างนะเอาต่อมาวะลาอะลามุลกอยบิกอยบะและนบีของเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้ในสิ่งลึกลับนบีไม่ได้รู้นะแต่อัลลอฮ์ให้นบีมีความรู้เปิดให้นบีเห็นนั่นหมายความว่านบีจะพูดเรื่องเกฟเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่ได้มาจากจินตนาการของตัวเองนบีไม่ได้รู้สิ่งลึกลับด้วยกับตัวของท่านนบีเองแต่ความรู้สิ่งลึกลับนั้นมาจากอัลลอฮ์และฉันก็จะไม่กล่าวแก่พวกเจ้าว่าฉันรู้สิ่งลึกลับที่จริงสิ่งลึกลับนั้นอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงส่งเท่านั้นและฉันก็ไม่เห็นอะไรนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์จะเปิดเผยให้ฉันได้เห็นเท่านั้นเห็นไหมไม่ใช่ว่านบีเนี่ยมีเขาเรียกความอำนาจพิเศษเห็นด้วยตัวของท่านเองไม่ใช่ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยอย่ามองท่านนบีเป็นเหมือนอะไรเหมือนมาลาอิกะไม่ใช่นะนบีก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละแต่อัลลอฮ์ให้ความรู้แก่ท่านนะครับเอาต่อมาวะลาอะกูลุละกุมอินนีมาลักเนี่ยและฉันก็จะไม่กล่าวแก่พวกเจ้าว่าฉันเนี่ยคือมาลักก็คือมาลาอิกะห์นั่นแหละมาลักคือมาลาอิกะห์1ท่านส่วนมาลาอิกะห์ก็คือมาลาอิกะห์หลายท่านแต่เราเรียกรวมไปเลยว่ามาลาอิกะห์แต่มาลักเนี่ยแปลว่ามาลิกะ1ท่านนะครับคือฉันจะไม่เคยอ้างเลยว่าฉันเป็นมาลักที่จริงแล้วฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้วะฮีมาให้ฉันโดยให้เกียรติฉันและให้ความโปรดปรานแก่ฉันเท่านั้นและโดยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสเกี่ยวกับฉันว่าบอกว่าไงอินอัตตะบิอุอิลลามายูฮาอิลัยฉันจะไม่ปฏิบัติตามนอกจากสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะหรือเป็นวะฮีแก่ฉันเท่านั้นแปลว่าสิ่งที่นบีปฏิบัตินั้นไม่ได้มาจากความคิดของตัวเองนะครับมาจากวะฮีที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานให้นะพูดง่ายๆว่าการปฏิบัติของท่านนบีเนี่ยไม่มีผิดแต่มนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยมีผิดมีถูกแต่ตามนบีเนี่ยไม่มีผิดนะเอาต่อมาตรงนี้หมายถึงว่านบีจะไม่ขัดในคำสั่งของอัลลอฮ์แม้แต่คืบเดียวหรือน้อยนิดเดียวก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ทั้งหมดก็ปฏิใช่เผยแพร่ทั้งหมดไม่มีเติมไม่มีปิดบังนะครับกุลฮัลยัสตาวีอะมาวัลบะซีรจงกล่าวเถิดคนที่ตาบอดกับคนตาดีนั้นน่ะเท่าเทียมกันเหรอ
นะอัฟฟาลาตะตะฟักกะรูนและพวกเจ้าไม่ใคร่ครวญดูดอกหรือพิจารณาเหรอนะอ่ะนี่ก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกกับนบีของเรานะครับเอาต่อมานบีใช้อะไรตักเตือนฟะอันซิรบิฮิลลาซีนยะคอฟูนอัยยุฮชารูอิลาร็อบบิฮิมอัลลอฮ์บอกนะและเจ้าก็คือท่านนบีเนี่ยจงตักเตือนด้วยกับกุรอานแก่บรรดาผู้ที่เกรงกลัวว่าอะไรไลซะละฮุมมินดูนิฮีวะลียุนวะลาชะฟีอุลละอัลละฮุมยัตตะกูนเขากลัวว่าอะไรเขากลัวว่าจะถูกนำไปชุมนุมยังพระองค์อัลลอฮ์ยังพระองค์พระภิบาลของเขาโดยที่อื่นจากพระองค์แล้วเนี่ยไม่มีผู้ที่คุ้มครองใดๆไม่มีการช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเพื่อว่าพวกเขานั้นจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีอายะห์กุรอานหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกในทำนองคล้ายๆกันว่าวะยักชาวนะร็อบบะฮุมวะยะคอฟูนะซูอัลฮิซาบจงยำเกรงอัลลอฮ์จงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเขาและให้มีความกลัวต่อบัญชีที่ชั่วเวลาจะทำชั่วเนี่ยให้คิดเยอะๆว่าไอ้บัญชีเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเอามากลางให้เห็นไอ้ตอนทำเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเราทำคนเดียวในห้องหรือทำในที่ลับแต่วันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะเอามาเผยต่อทารกำนันทั้งหมดเลยอายเปิดเผยนะถ้าเราคิดให้มันลึกกว่านี้เราไม่กล้าหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหทั้งโลกเห็นหมดอะนะนั้นเวลาจะทำชั่วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมันรวมถึงคนอื่นจะได้เห็นด้วยเว้นแต่ความชั่วนั้นเราได้ตับเตาบัตตัวแล้วฉันเคยเล่าไปแล้วว่าความชั่วเนี่ยอัลลอฮ์อภัยให้ถ้าเราตาบัตตัวแต่ตอนที่อัลลอฮ์สอบสวนเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาเรื่องที่เราตาบัตตัวเนี่ยมาสอบด้วยว่าทำจริงไหมเราก็ยอมรับว่าทำจริงแล้วเราตาบัตตัวแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่คิดบัญชีแต่ช่วงที่เป็นความชั่วนั้นน่ะจะมีม่านมากั้นที่ตาบัตตัวแล้วนะจะมีม่านมากั้นแสดงว่าสมมติเราไปซีนามากับใครไม่รู้อาจจะสวยไม่สวยว่ากันไปแต่พอเราตาบัดตัวเนี่ยอัลลอฮ์ถามเราเรื่องซีนาเราก็ยอมรับแต่ตอนภาพในการทำซีนานั้นน่ะจะถูกกันทั้งหมดไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์ช่วยแต่ถ้าไม่มีการตาบัดตัวไอ้ภาพซีนาที่เราทำก็ถูกฉายให้เห็นเลยโอ้โหพี่น้องนะมันจะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนนะอายนี่ก็คือเรื่องของการทำชั่วนะครับนะนั้นไม่ทำดีที่สุดแต่ทำไปแล้ววิธีแก้ก็คือตอบัตตัวกับเนื้อกับตัวเวลาตอตอรูดิลและดีนายดาวนารับบาฮุมบิลกอเดติวะลาชีอายะต่อมานะเจ้าจงอย่าขับไล่บรรดาผู้ที่วิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาทั้งในยามเช้าและยามเย็นกอดาวะวะลาชีก็คือขอในยามเช้าในยามเย็นตรงนี้ปราดอธิบายว่าหมายถึงใครนะกอตาดาอัลฮาซันมุจาฮิดไซด์บินมุไซยับบอกว่าหมายถึงการละหมาด5เวลานั่นเองคนที่ละหมาด5เวลาอย่าได้ไปขับไล่สายส่งเขาไม่อยากคบคือคบเฉพาะคนมีตังค์ถ้าคนจนแต่เขาละหมาดดีนะไม่อยากคบเพราะสมัยท่านรอซูลเนี่ยคนที่รับอิสลามช่วงแรกๆนี่คนอะไรคนจนทั้งนั้นเลยคนที่มีเกียรติในสังคมในตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยรับอิสลามจนกระทั่งนบีต้องขอดุอานะระหว่างผมจำไม่ได้ว่าระหว่างอบูละฮับหรืออบูจะฮันนะนบีขอคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ขอท่านอุมัรอัลลอฮ์ตอบรับท่านอุมัรคือท่านอุมัรเนี่ยไม่มีความอิจฉาแต่มีคนเคยมาบอกกับนบีบอกว่ามูฮัมหมัดตอนนี้กำลังเผยแพร่ศาสนาทำให้เกิดความแตกแยกในมักกะอุมัรตอนนั้นยังไม่รับอิสลามก็บอกก็ข้ามสิไม่มีอะไรคืออุมัรก็ตอบด้วยแบบนักเลงอ่ะปัญหาเยอะก็ฆ่าซะตอบตอนนู้นนะคือไม่ได้มีความอิจฉาริษยาอะไรแต่คิดด้วยนักนิสัยคนนักเลงอ่ะนักเลงสมัยก่อนเนาะมีปัญหามากก็กำจัดมันซะก็จบแต่พอวันหนึ่งที่อุมัรเจอสัจธรรมนะก็เปิดรับอิสลามเลย
แต่ไม่ว่าจะเป็นอบูละฮับอบูจะฮันพวกนี้มันมีความอิจฉาไม่ใช่ว่ามันรู้นะรู้แต่ว่าอิจฉายอมรับไม่ได้เพราะอิจฉาปั๊บเห็นคนอื่นเด่นไม่ได้ก็ปฏิเสธนบีเหมือนยะฮูดนะครับคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้ไปขับไล่สายส่งคนที่เขาละหมาดฟัดูห้าเวลาและยูรีดูนะวะจะฮะเขาวิงวอนต่ออัลลอฮ์ด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจนะมาอะลัยกะมินฮิซาบิกะมินชัยอินบอกว่าไงโดยที่ในสภาพของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นภัยแก่เจ้าแต่อย่างใดหรือในสภาพของเจ้าก็ไม่ได้เป็นภัยแก่เขาแต่อย่างใดพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรอ่ะคือเขาก็ละหมาดของเขาเราถามว่าเราเดือดร้อนไหมเขาละหมาดก็ไม่ได้เดือดร้อนและเราจะไปยุ่งไปทำให้เขาเดือดร้อนทำไมเวลาเขาละหมาดก็ไม่ต้องไปยุ่งนะแต่พวกมุชริกีนเนี่ยทำการกลั่นแกล้งคนที่ละหมาดในสมัยนั้นขวางหมดเลยคราวนี้เนี่ยมันก็เป็นการเตือนนะครับอย่างหนึ่งก็คือเปรียบเทียบเหมือนสมัยนบีนูห์สมัยนบีนูห์เนี่ยคนที่รับอิสลามในสมัยนบีนูห์ก็คือคนจนและก็คนพิการมั่งคนพูดยังไงว่าเป็นคนที่อยู่ในระดับชาวบ้านน่ะไม่ได้เป็นคนหน้าใหญ่แต่มีตำแหน่งฐานะไม่มีพวกเขาก็เลยบอกว่าเราได้เห็นผู้ที่ปฏิบัติตามท่านเยอะเย้ยหมายถึงนบีนูห์เนี่ยคนที่กลุ่มนึงมาตามยศนบีเนี่ยนบีนูห์คนที่ปฏิบัติตามนบีนูห์เนี่ยพวกท่านน่ะในสังคมเนี่ยเป็นพวกที่ต่ำต้อยมากไม่ได้มีหน้ามีตาอะไรในสังคมเลยนะและก็ยังกระตือรือร้นทำมาหากินแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพวกเราเนี่ยประเสริฐกว่าพวกเรานี่มีทั้งตระกูลที่ดีกว่าร่ำรวยกว่าฐานะที่ดีกว่าแล้วเราจะให้เราเนี่ยไปตามพวกท่านน่ะดูพวกท่านดิมีแต่พวกคนที่ชั้นต่ำทั้งนั้นเลยโอ้ดูมันพูดดังนั้นในมุมตรงนี้เนี่ยเป็นการเตือนให้พวกเราเนี่ยอย่าได้เอาเรื่องของสถานะทางด้านสังคมเนี่ยมาวัดบางคนไม่ครบหรอกครับเพราะว่าอ๋อยนี่จนไม่ครบด้วยไม่เอาแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาดูเรื่องอะไรดูที่เรื่องหัวใจถ้าเป็นคนดีกับอัลลอฮ์นี่น่าครบมากกว่าคนมีตังแต่ไม่น่ารักกับอัลลอฮ์คนมีตังไม่น่ารักอัลลอฮ์เนี่ยไม่น่าครบเท่ากับคนไม่มีตังแต่น่ารักกับอัลลอฮ์เพราะเขาจะคิดดีกับเราเสมอนะครับอ่ะต่อมาฉะไหนแล้วฉะไหนใดและเหตุใดเล่าเจ้าจึงขับไล่พวกเขาถ้าเจ้าทำเช่นนั้นเท่าเจ้าก็จะกลายเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้อาธรรมนะจำได้ไหมท่านนบีเคยถูกเตือนนะตอนที่นบีกำลังเผยแพร่กับระดับหัวหน้าของพวกกุเรชอาบาสวะตะวัลลานะนบีก็อับดุลลอฮ์อิบนุอุมมีมักตูมเป็นคนตาบอดก็มาหานบีก็อยากจะให้นบีสอนศาสนานั่นแหละแต่ปรากฏว่านบีกำลังพูดกับคนที่อยู่ในระดับหัวหน้ากุเรชคือนบีก็เนียดดีนะเนียดดีคืออะไรอยากจะได้หัวระดับหัวหน้าเนี่ยมารับอิสลามเพราะระดับหัวหน้าเมื่อมารับอิสลามเนี่ยมันมีผลเยอะไงมีผลเยอะสมมติคนรวยคนนึงมารับอิสลามเนี่ยถามว่าซะกาตเท่าไหร่อ่ะในการช่วยเหลือคนจนรับ10คนเขาก็ละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์แต่มีซะกาตไหมไม่มีแต่คนรวยสักคนหนึ่งมีสักพันล้านสมมุตินะเจ้าของ Facebook มารับอิสลามสมมุติมันรวยมากมาร์คซักเคอร์เบิร์กมารับอิสลามโอ้โหซะกาตบานเลยเจ้าของ Tesla มารับอิสลามโอ้โหซะกาตก็คิดดีแต่ไอตอนที่กำลังเผยแพร่อยู่เนี่ยมีคนจนหรือคนที่ไม่ได้มีหน้าในสังคมมาขอนบีก็เลยทำหน้าบึ้งแล้วก็หันหลังให้แต่ไม่ใช่ว่านบีจะไม่สอนนะแต่ว่าไว้ก่อนกำลังสอนคนนี้อยู่อัลลอฮ์จึงเตือนบอกว่าเวลาคนที่เขามาด้วยความจริงใจเนี่ยเอาความจริงใจไว้ก่อนไม่ใช่เอาฐานะไว้ก่อนถ้าคนจริงใจเขามาหาเราคนนั้นแหละคือคนที่คิดดีกับเราเราต้องเข้าหาเขาก่อนไม่ใช่เอาคนที่มีฐานะในสังคมแล้วก็ไปหาเขาก่อนดังนั้นเนี่ยการอยู่คนจนแล้วก็ดีคนดีกับอัลเลาะห์เนี่ยบางทีมันทำให้เราสบายใจมากกว่านะแต่ไม่ได้หมายว่าคนรวยไม่ดีนะแต่ถ้าคนรวยที่ไม่ค่อยสนใจศาสนาเนี่ย
ขาก็จะคบเราแค่ผลประโยชน์เท่านั้นแหละนะครับอ่ะอีกมุมหนึ่งต่อมาวะกะซาลิกะฟะตันนาบาดอฮุมบิบาดิลียะกูลูอะฮาอูลาอิมันนัลลอฮุอะลัยฮิมมินบัยนีนามินบัยนีนาอัลลอฮ์บอกว่าและในทำนองนั้นเราได้ทดสอบบางคนในหมู่พวกเขาอีกด้วยอีกบางคน เพื่อพวกเขาจะได้กล่าวว่าชนเหล่านี้แหละชนเหล่านี้กันนั้นหรือที่อัลลอฮ์ทรงกรุณาแก่พวกเขาในหมู่พวกเราอัลลอฮ์นั้นมิได้เป็นผู้ทรงอัลลอฮ์มิได้เป็นผู้ทรงรอบรู้ดียิ่งต่อบรรดาผู้ที่รู้คุณดอกหรืออันนี้ขอดูตัฟซีรหน่อยนะตรงนี้หมายถึงอะไรก็กล่าวถึงอันเดิมนั่นแหละก็คือคนที่มารับอิสลามในยุคแรกเนี่ยเป็นคนที่ยากจนอัลลอฮ์ก็ทดสอบด้วยกับอีบางคนอาจจะให้คนรวยเนี่ยมาทดสอบคนจนไอ้คนรวยมันถากถางคนยากคนจนไอ้คนจนเนี่ยจะมีความสอบัดอดทนไหมจากคำถากถางนะหรือคนอย่างที่ฉันบอกไปแล้วตอนที่นบีนัวโดนไอ้พวกคนนั้นบอกว่าเนี่ยพวกกลุ่มนบีนัวเนี่ยมีแต่คนต่ำๆเท่านั้นเลยชั้นต่ำนั้นเลยเนี่ยถูกทดสอบนะแต่อัลลอฮ์ทรงดูดียิ่งในหัวใจว่าแต่ละคนเนี่ยหัวใจเป็นอย่างไรนะครับต่อมาอายะสุดท้ายและอายะที่54วะอิซาจาอะกัลละซีนายุมีนูนบีอายาตินาและเมื่อบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออายะของเราได้มาหาเจ้าก็จงกล่าวเถิดว่าขอความสันติจงมีแด่พวกท่านเถิดอันนี้คนดีมาหาพระผู้อภิบาลของเจ้าได้กำหนดความเอ็นดูเมตตาไว้ที่พระองค์แล้วแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้มีหน้ามีตาอะไรในสังคมเลยไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรเลยเดินไปแทบจะไม่มีใครทักแต่ให้รู้ไว้เถิดว่าอัลลอฮ์นั้นได้ประทานความเมตตาให้แก่ท่านแล้วด้วยกับการที่ท่านรับอิสลามด้วยการที่ท่านภักดีต่ออัลลอฮ์แจ้งข่าวดีนะสันติจงมีซะลามุนอะลัยกุมกะตะบะร็อบบุกุมอะลานัฟซิฮิอัรเราะห์มะฮ์อันนะฮูมันอามิลาผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากระทำนะอามิลามินกุ้มทำความชั่วบิจฮาละแปลว่าอะไรทำโดยที่เขลาไม่มีความรู้พลาดไปแล้วสมัยก่อนความรู้ไม่ถึงทำพลาดไปแล้วไงต่อซุมมาตาบ้าและเขาก็กลับเนื้อกลับตัวสำนึกผิดมินบ้าดิหลังจากนั้นเขาก็ปรับปรุงแก้ไขวะอัสละแก้ไขใหม่ไอที่พลาดไปแล้วปล่อยมันไปต่อไปเริ่มต้นใหม่ทำความดีลบล้างความชั่วในอดีตฟะอันนะฮูแท้จริงพระองค์คือผู้อภัยโทษพระองค์ทรงเมตตาเสมอหะดีษหนึ่งที่อิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกเอาไว้มีรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลัมมากอดัลลอฮุคอละกอกะตะบะฟีกิตาบินเมื่ออัลลอฮ์ได้เสร็จจากการสร้างสรรพสิ่งในโลกนี้หมดแล้วอัลลอฮ์สร้างเสร็จหมดแล้วพระองค์ได้บันทึกเอาไว้ในบันทึกหนึ่งอยู่ณที่อารัชนะอยู่ที่อารัชเฝ้าก็อารัชอยู่ณที่พระองค์บนอารัชบันทึกเนี่ยอยู่ณที่พระองค์บนอารัชอินนะรอห์มาตีบันทึกไว้เลยไงนะเขียนไว้เลยว่าอินนะแท้จริงรอห์มาตีความเมตตาของฉันกอลาบัตกอดอบีความเมตตาของฉันนั้นได้เหนือกว่าหรือชนะความโกรธกิ้วของข้าแล้วขอโทษดีนะความเมตตาของข้านั้นได้ชนะความโกรธกิ้วของข้าแล้วพูดง่ายๆว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีทั้งเมตตาและความและก็ทรงโกรธกิ้วแต่ว่าสิ่งที่เหนือกว่าคืออะไรคือความเมตตามีเยอะกว่านะมีความเมตตาเยอะกว่าเหนือกว่าความโกรธนะแต่ถ้าทำไม่ดีอัลลอฮ์ก็โกรธนะไม่ใช่อัลลอฮ์เมตตาหมด
อ๋อคนไม่ชั่วกับอัลลอฮ์เมตตาไม่ใช่อัลลอฮ์โกรธแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคืออัลลอฮ์พร้อมให้อภัยเสมอสำหรับคนที่กลับเนื้อกลับตัวนะครับอ่ะอ่านต่อนะอายะที่55ถึง59หมดไหมหมดไหมหมดเลยนะวะกะซาลิกะนุฟัสซิลุลอายาติวะลิตัสตะบีนะซะบีลุลมุจริมินوكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمينมุจริมีนนะมุจริมีนอันนี้หมายถึงผู้กระทำผิดมุจริมมุจริมพวกนักโทษคนทำผิดกุลอินนีนูฮีตุอันอะบูดัลลาซีนาตะดะอูนามิดูนิลลาห์อีกรอบหนึ่งนะกุลอินนีนูฮีตุอันอะบูดัลลาซีนาตะดะอูนามิดูนิลลาไหวไหมจบนะอากุ้มอากุ้มแล้วกันกุลลาอัตตะบิอุอะห์วะอากุมกุลลาอัตกุลลาอัตตะบิอุอะห์วาอะกุมกุลลาอัตตะบิอุอะห์วาอะกุมกอดดอลقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَอันนี้อ่านอาน่านะมีจะมีตัวกลมๆขีดอยู่ตรงอาลีฟนะครับอาน่าไม่อ่านอานานะกุลอินนีกุลอินนีอะลา
บายนะติมมิรร็อบบีวะกะซะบตุมบิอย่าลืมนะมีมตายพบบาอ่านนวงเสียงด้วยนะครับอีกรอบหนึ่งกุลอินนีอาลาบายนาติมมิรรับบีวะกะซะบตุมบีما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا للهإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَกุลลาอันนะอินดีมาตัสตะจิลูนะบิฮิละกุดิยัลอัมรุบัยนีวะบัยนะกุมوالله أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوอิลลาฮูฮูนะฮาสละอูวาวก็อ่านใส่ดอมมาไปที่วาวเลยก็ฮูอิลลาฮูอีกรอบหนึ่งวะอินดะฮูมะฟาติฮุลกอยบิลายะอ์ละมูฮาอิลลาฮูويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر بحر แล้วมีตัวรอ بحر แล้วก็มีตัวรอด้วยนะ بحر بحر ไม่ต้องถึงรอชัดนะไม่ใช่ بحري นะ بحر بحر แล้วก็มีรอข้างหลังปลายรอปลายลิ้นกีบอกรออยู่ที่ปลายลิ้นเพราะว่าถ้าไม่มีตัวรอนี่ความหมายเปลี่ยนเลยนะเพราะบะตอนนี้แปลว่าทะเลนะครับทางน้ำ
บัรตรงนี้ทางบกอีกรอบหนึ่งวะยะอะลามูมาฟิลบัรรีวัลบะฮ์รวะยะอะลามูมาฟิลบัรรีวัลบะฮ์วะมาตัสกูตุมินวะรอกตินอิลลายะอะลามูฮาวะลาฮะبت في ظلمات الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرضولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبينอ่ะมาดูความหมายนะครับวะกะซาลิกะนุฟัสซิลซิลุลอายาตและในทํานองนั้นอัลเลาะห์บอกในทํานองนั้นเองเนี่ยก่อนที่อัลเลาะห์จะก่อนหน้านี้ที่อัลเลาะห์บอกว่าเรื่องของการลงโทษนะคนที่ปฏิเสธเครื่องหมายปฏิเสธการเป็นนบีนะแล้วอัลเลาะห์ก็จะทรงให้ความเมตตานะกับคนที่ละหมาด5เวลานะตรงนี้ก็ใช้คำว่าล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ในยามเช้ายามเย็นนะครับ อัลลอฮ์ได้นุฟัสซิลุลอายาตได้แจกแจงเครื่องหมายต่างๆอายะทั้งหลายวะลิตัสตะบีนะเพื่อที่วิถีทางและเพื่อที่วิถีทางซาบีลุลมุจริมีนเป็นวิถีทางของผู้ที่กระทำผิดได้ประจักษ์ชัดคือเวลาที่มีการจำแนกแยกแยะเนี่ยมันจะเห็นเลยอันไหนของดีอันไหนของไม่ดีเห็นมั้ยในบ้านเราเนี่ยสมมติมีคนคนนึงที่สนใจเรื่องศาสนาเราก็จะเห็นในความดีของเขาต่างๆมันก็จะดีไปหมดอะถ้าสนใจเรื่องศาสนาไอ้คนที่ไม่เอาศาสนาเลยก็จะเห็นความไม่สบายลูกตาเห็นแล้วก็นะมันขัดลูกตาขัดหูขัดตาเห็นไหมคนไม่เอาอ่ะนะมีอยู่นะฉันขับรถปากซอยผ่านปล่อยยาขายน้ำท่อมพอมองเข้าไปเนี่ยมันขัดหูลูกตาเหลือเกินนะเห็นสภาพแล้วแต่พอไปที่มูซอลลาไปละหมาดเห็นคนมาละหมาดเห็นแล้วมันก็สบายลูกหูลูกตาเนี่ยเขามาละหมาดแต่งตัวดีพูดจาไพเราะให้สลามกันฮัมดุลิลละอัลลอฮ์แจกเขาเรียกว่าแจกแจงไว้หมดแล้วอันไหนทางดีอันไหนทางชั่วนะและคนที่มุจริมหมายถึงคนที่ทำผิดก็จะปรากฏชัดนะจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดกุลอินนีนูฮีตูจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงเนี่ยฉันถูกห้ามหมายถึงตัวท่านนบีเนี่ยถูกห้ามเรื่องอะไรไม่ให้เคารพสักการะบรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนกันอยู่หมายถึงเจวิตนะหรือคนตายไปแล้วแล้วก็เอามาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโดยที่พวกมุชริกีนเนี่ยทำไมถามว่าทำไมนบีไม่ทำตามที่ปู่ย่าตายายนั้นได้ทำเอาไว้ล่ะเขาทำกันมาสมัยนมนานแล้วแล้วอยู่ดีนบีก็จะมาห้ามแล้วก็ปฏิเสธเนี่ยนบีมูฮัมหมัดก็กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ให้นบีกล่าวว่าฉันถูกห้ามไงก็คือเอานบีเนี่ยถูกห้ามมาไว้ไม่ให้ทำการเคารพสักการะบรรดาผู้ที่พระเจ้าวิงวอนขอกันอยู่อื่นจากอัลลอฮ์แต่ถ้าพวกเจ้าขอกับอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกันนะเนี่ยออกไหมถ้าพวกเจ้าสาบานกับอัลลอฮ์ฟังคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็สาบานต่ออัลลอฮ์เหมือนกันแต่วิธีการทำอิบาดะห์เนี่ยเขาไปผ่านสื่อไปผ่านจาเวตไปผ่าน
ชีริกเนี่ยมันก็เป็นเอามาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์แต่เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ตายให้เป็นให้ริสกีเขาเชื่อแบบนั้นแต่ในภาคของอิบาดะห์ไม่ได้ให้อัลลอฮ์อย่างเดียวจงกล่าวเถิดว่าฉันจะไม่ปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเจ้าความใคร่ก็หมายถึงอะไรทำตามอำเภอใจความใคร่ในมุมของอะไรนะในมุมของผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีความใคร่ก็ต้องเป็นความใคร่ที่อยู่ในกรอบของศาสนาเช่นในกรณีของการหลับนอนกับภรรยาเนี่ยแน่นอนแหละมันคือชาวะมันคือความใคร่แต่แน่นอนว่าอันนี้อยู่ในกรอบศาสนาแต่ถ้าเกิดเอาความใคร่นี้ไปใช้กับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยานั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะและในเรื่องอิบาดะห์เนี่ยเราจะใคร่ไปเคารพสักการะสิ่งอื่นไม่ได้ต้องอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวใคร่ตรงนี้ก็หมายถึงกระเคียนกระหือรือนะแทบจะห้ามจิตห้ามใจไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ปัดห้ามเราก็ต้องระงับให้ได้อยู่ในกรอบถ้าเช่นนั้นฉันก็จะย่อมหลงทางผิดไปด้วยถ้าทำตามพวกท่านที่ท่านบอกเราก็หลงผิดไปด้วยนั้นของผิดทำตามไม่ได้นะและเราจะอาศัยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรซื้อใจก่อนได้ไหมไม่ได้นะอ๋อทำไมยังทำผิดกับเขาล่ะอ๋อฉันต้องการซื้อใจให้เขาอะไรนะให้เขาไว้ใจเราเดี๋ยวเราค่อยสอนไม่รู้ใครซื้อใจใครสุดท้ายไปอยู่กับเขาแล้วถ้ามันมีของผิดนะฉันบอกก่อนนะของผิดร่วมไม่ได้เหมือนกับที่นบีเนี่ยปฏิเสธทำไมไม่มาเคารพสักการะเราด้วยล่ะก็แบ่งกันคนละปีอ่ะมาหาบูตอเล็บมาบอกว่ามุฮัมมัดนะเจรจาใหม่เลยเดี๋ยวพวกเราจะรับอิสลามปีนึงปีนี้เราจะละหมาดตามท่านหมดเลยเอาล้อองเดียวแต่พออีกปีนึงนะพวกท่านก็มาทำเหมือนเรานะสลับกันพระหุวัฒนธรรมจะได้รวมกันได้อัลลอฮ์จึงลงมาละกุ้มดีนุกุ้มวะลียะดีนอ๋อไม่ได้นะศาสนาต้องแยกกันถ้าเป็นเรื่องสังคมรวมกันได้ไม่เป็นไรแต่ศาสนาคุณเข้าวัดไปเราก็เข้าสุเราทำอิบาดะห์นะในตามความเชื่อของคุณนะแล้วก็ในความเชื่อของเราก็เป็นอิบาดะห์ตามที่นบีตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้เรื่องศาสนาเราไม่ปนกันนะครับต่อมาถ้าเช่นนั้นฉันก็ย่อมเป็นผู้ที่หลงผิดไปด้วยอย่างแน่นอนและฉันก็จะไม่ใช่คนหนึ่งในผู้ที่ได้รับมุฮตะดีนได้รับทางนำกุล จงกล่าวเถอะมูฮัมมัดอินนีอะลาบัยยินะติมมิรร็อบบีวะกัซซะบตุมบิจงกล่าวเถอะมูฮัมมัดว่าแท้จริงฉันอยู่บนหลักฐานอันชัดเจนจากพระผู้อภิบาลของฉันนะอยู่ในกุรอานอยู่ตามทำปฏิบัติตามกุรอานในขณะเดียวกันที่พระเจ้าก็ปฏิเสธหลักฐานนั้นใครเชื่อก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามใครปฏิเสธก็กลายเป็นพวกหนึ่งกุรอานเนี่ยมาแยกไงมาแยกระหว่างคนที่ศรัทธากับคนที่ไม่ศรัทธาที่ฉันนั้นไม่มีสิ่งที่พระเจ้ารีบเร่งกันดอกเดี๋ยวดูนะมาอินดีมาตัสตาจีลูนบีแท้จริงอินิลฮุกมูอิลลาลิลลาการชี้ขาดนั้นไม่ใช่สิทธิ์ของใครอื่นนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นคือพวกนี้มันก็ท้าทายเรื่องอะไรเนี่ยถ้าผู้ฉันเลวจริงนะให้อัลลอฮ์เนี่ยส่งกัมมานาตมาเลยลงโทษเลยเอาให้เราเนี่ยสูญพันธุ์ไปเลยว่านบีบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่ฉันจะไปบอกอ้าวจัดการไม่ใช่ก็ท้าทายไปแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องการตัดสินคุณอาจจะรอดในโลกนี้แต่โลกหน้าก็ไม่รอดเหมือนกับตอนสงครามบะดัดกับสงครามอุฮุดตายพอๆกันตอนบะดัดพวกนั้นตายเยอะพวกมุชริกีนตายเยอะพออุฮุด70คนบรรดามุสลิมมุจาฮิดีนคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์แต่อบูซุบยานตอนนั้นยังไม่รับอิสลามก็ตะโกนบอกว่าเป็นไงวันนี้ล้างแค้นพวกเราตายพวกแกก็ตายเหมือนกันอะไรนะสะใจแล้วสะใจกันแล้วได้รับแรงอุมัรบอกว่าอ๋อไม่ใครอ่ะต
ทางอุมัรก็นบีให้อุมัรตะโกนบอกว่าคนที่ตายของพวกเจ้าเนี่ยอยู่ในนรกส่วนพวกเราที่ตายเนี่ยนะอยู่สวรรค์ตายเนี่ยเหมือนกันแต่ไปคนละที่ไอ้ที่พวกแกตายเนี่ยไปนรกแต่ส่วนคนที่ตายวันนี้คือคนที่อัลลอฮ์ให้เกียรติเป็นชะฮีดสวรรค์มารอแล้วเหมือนกันไหมล่ะไม่เหมือนตายเหมือนกันแต่ไปคนละที่นะอ้าวต่อมาเรื่องการตัดสินเป็นของอัลลอฮ์ยะกุสุลฮักนอกจากเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นโดยที่พระองค์จะทรงเล่าความจริงนะและพระองค์เป็นผู้ที่เยี่ยมที่สุดในบรรดาผู้ที่จำแนกนะจากความจำแนกความจริงออกจากความเท็จคอยรุนฟาซีลีนอันนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะฟาซีลีนตอนนี้หมายถึงว่าฟาซินหมายถึงคนที่แยกระหว่างความแยกเอาความจริงออกจากความเท็จคราวนี้มันมีหะดีษบทนึงที่มันอาจจะอธิบายความให้ชัดเจนก็คือว่าท่านหญิงไอชะได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่า ท่านรอซูลของอัลลอฮ์เคยมีวันไหนที่มีความรุนแรงมากไปกว่าวันสมรภูมิอุฮุดไหมท่านตอบว่าแล้วก็เดลากีตู้มินเกลมิกความจริงเนี่ยฉันได้พบกับกลุ่มชนของเธอก็หมายถึงของท่านหญิงอะไรท่านหญิงไอชาวากาน่าอาชัดดะและปรากฏว่าที่รุนแรงที่สุดที่ฉันได้พบกับพวกเขาก็คือคนก็คือวันอัลอากอบะเมื่อฉันได้เสนอตัวต่ออิบนูอับดียาลีนอิบนูอับดินกุลานนี่ชื่อคนนะแต่เขาไม่ตอบรับฉันอย่างที่ฉันต้องการและฉันจึงเดินออกไปโดยที่ใบหน้าของฉันเนี่ยมันหม่นหมองผิดหวังกะว่าน่าจะรับแต่สุดท้ายผิดหวังคือคนเราเนี่ยถ้ามีความหวังเยอะเวลาที่ไม่ได้รับการตอบสนองเนี่ยมันก็จะผิดหวังหนักเลยก็ไปแบบหม่นหมองเลยนบีไปหน้าเจือนเลยนะเขาเรียกหน้าเจือนหน้าหม่นหมองเลยมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยเดินมาถึงกรอตมันชื่อสถานที่นึงชื่อว่ากรอตอัลซาอาลิบนะกรอตอัลซาอาลิบซาอาลิบตัวซาตัวอีนตัวลามตัวบากรนุนซาอาลิบแล้วฉันก็เงยศีรษะขึ้นไปยันท้องฟ้าก็เห็นก้อนเมฆลอยอยู่เหนือฉันฉันก็เพ่งมองดูก็เห็นญิบรีลอะลัยฮิสสลามและเขาก็ได้ร้องเรียกฉันจึงกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงได้ยินคำพูดของกลุ่มชนของท่านที่พูดกับท่านก็คงเป็นคำพูดที่ถากถางพูดจาไม่ดีเนาะและคำพูดที่พวกเขาได้โต้ตอบกับท่านแล้วพระองค์ได้ทรงนะเจ้าแห่งภูเขามายังท่านนะเจ้าแห่งภูเขามายังท่านเพื่อที่จะให้ท่านได้ใช้ให้เขาทำกับพวกนั้นตามที่ประสงค์มาลิกาที่ดูแลภูเขาใช้ได้เลยอยากจะให้ภูเขาเนี้ยทำยังไงก็จัดการได้เขาเล่าว่าและเจ้าแห่งภูเขาก็ได้ร้องเรียกฉันและกล่าวสลามแก่ฉันนะหลังจากนั้นเขาก็ได้กล่าวว่าโอ้มูฮัมหมัดแท้จริงอัลลอฮ์ทรงได้ยินคำพูดของกลุ่มชนของพวกท่านที่ได้พูดกับท่านแล้วและพระผู้อวยบานของท่านได้ส่งฉันมาส่งมาเลกานะเพื่อที่ท่านจะได้ใช้จัดการตามที่ท่านประสงค์หากท่านประสงค์ฉันจะพับพื้นระหว่างสองภูเขาจัดการพวกเขาเลยคือเอาภูเขาเนี่ยพับยกมาแล้วพับก็หมายถึงอะไรล่ะกับหัวกับดินพับเลยก็หมดเนี่ยราบเป็นหน้าราบเลยนะพลิกแผ่นดินเลยเอาภูเขาทับเลยนะท่านรอซูลบอกว่าอย่าเลยหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์หมายถึงคนก่อนหลังจากเนี้ย
หวังว่าเขาจะได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะไอ้ตอนนี้เขายังปฏิเสธแต่ในคราวหน้าเนี่ยด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีก็ได้โดยไม่เอาสิ่งใดมาเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์แล้วออกจากก้มกบของเขาด้วยเถิดนะหมายถึงเวลาที่เขาตายไปเนี่ยเราก็จะถูกย่อยสลายนะจนกระทั่งเหลือกระดูกก้นกบวันที่เราตายไปในสภาพที่ไม่มีชีริกเนี่ยต่อให้เป็นคนเลวทำความผิดอย่างอื่นนะแต่ถ้าไม่มีชีริกเนี่ยสุดท้ายบรรพายก็ยังได้เข้าสวรรค์นะก็คือเรื่องใหญ่ที่สุดคือชีริกคราวนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้ภูเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสองภูเขาเนี่ยในรายงานบอกว่าภูเขาเนี่ยอยู่ทางภูเขาลูกนึงนะอยู่ทางทิศเหนือของมักกะอีกลูกนึงอยู่ทางทิศใต้ของมักกะอยู่คนละฝั่งแต่เวลาพับนี่พับระหว่างก็คือมักกะทั้งหมดเอาล่ะจะให้นบีจัดการได้เลยถ้าประสงค์ปั๊บมักกะนี่หายไปแล้วเอาล่ะถ้ามักกะหายไปเนี่ยพวกเราจะไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์กันยังไงอะยุ่งเลยนะดังนั้นนบีจึงขอดุอาให้อัลลอฮ์ประวิงเวลาจนกระทั่งเป็นการพิชิตมักกะและคนในมักกะเองก็มาเปลี่ยนมารับอิสลามแต่ตอนนั้นด้วยความการดูถูกเหยียดหยามของชาวมักกะเนี่ยมันก็ที่สุดแล้วนบีละหมาดอยู่ขอโทษนะเอาไส้อูดมาทุ่มเอาเท้ามาเหยียบหน้านบีงี้เอาน้ำมาระท่านนบีฆ่าผู้ศรัทธาใครล่ะท่านหญิงสุมัยยะถูกหอกแทงช่องคลอดเอาหอกแทงช่องคลอดจนกระทั่งเสียชีวิตไม่ใช่แทงที่อกนะแทงช่องคลอดนะใครอีกหลายคนความโหดร้ายของไอ้พวกเนี้ยจึงไม่แปลกที่อัลลอฮ์บอกว่าจะเอาภูเขาพับมันเลยนะแต่อัลลอฮ์แต่นบีด้วยความเมตตานะด้วยความอ่อนโยนของท่านนบีบอกว่าไว้ก่อนขอดุอาให้อัลลอฮ์เนี่ยเปลี่ยนพวกเขาให้เขานั้นได้รับอิสลามได้เขาเป็นคนดีนะแล้วก็เห็นภาพถึงทุกวันนี้นะเอาต่อมาตายนะท่านหญิงสุมัยยะเป็นชะฮีดเป็นผู้หญิงที่ได้ชะฮีดคนแรกแม่ของอัมมัดบินยาซิดนะครับเอาต่อมาว่าอินดาหูมาฟาติฮุลกอยบีลายะละมุฮาอิลลาหูและที่พระองค์ทรงมีบรรดากุญแจแห่งความลึกลับมาฟาติแปลว่ากุญแจนะกุญแจแห่งความลึกลับนะครับซึ่งเรื่องลึกลับเนี่ยอัลลอฮ์ปิดเอาไว้จะเปิดเฉพาะพระองค์ทรงประสงค์มีอะไรบ้างมาฟาเตียกุญแจแห่งความลับที่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีรู้หรอกทำยังไงก็ไม่รู้อัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์ลุกมานไงอินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาอะประการที่หนึ่งห้าอย่างคือวันกิยามะจะเกิดขึ้นเวลาไหนไม่มีใครรู้แต่วันศุกร์แน่นอนไม่รู้ศุกร์ไหนนะต่อมาวันอวสานของโลกไม่มีใครรู้นะยกเว้นอัลลอฮ์เท่านั้นวายันวายูนัซซิลุลกอยซ์และพระองค์เป็นผู้ประทานฝนลงมาฝนนี่เราก็ไม่รู้หรอกไอ้ที่ดูกรมอุตุเนี่ยคาดการเท่านั้นแหละบางทีกับบอกจะตกสุดท้ายเราก็ไม่ซักผ้าแดดเปี้ยงนะวันไหนบอกว่าวันนี้ไม่มีฝนเตรียมตัวตากปากผ้าเลยฝนมามันก็แค่คาดคะเนแต่คนที่จะรู้แท้จริงก็คืออัลลอฮ์เรานี่มีแดดแล้วเช้าร้อนเช้าเมื่อวานก่อนยังร้อนอยู่เลยนะวายะและมูมาฟิลอารฮามสิ่งที่อยู่ในคันมันดาตอนตั้งคันไม่มีใครรู้หรอกครับไอ้ที่อันตะซาวก็เบื้องต้นไม่ได้รู้ลึกว่าขนาดไหนเป็นยังไงมีปานไหมไม่รู้หรอกมันถึงคลอดออกมามีปานมีอะไรแต่ถ้าเป็นไอลักษณะพิการเนี่ยมันก็อาจจะดูบางอย่างได้แต่รู้ว่าพิการแล้วทำอะไรได้อะก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะจะฉีดเข้าไปรักษาตอนนั้นก็ไม่ได้คือถ้าพิการไปแล้วก็คือพิการเลยอย่างที่เคยบอกอะสมมติออกมามือขาดไปข้างนึงมือด้วนออกมาไม่ได้แปลว่าพอคลอดออกมาเลี้ยงไปเรื่อยมือจะงอกนะคือถ้าจะสมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ตั้งแต่ในท้องถ้าออกมาพิการก็พิการไปตลอดชีวิต
นะอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้พิเศษสำหรับตอนที่อยู่ในครรภ์มารดาต้องสมบูรณ์ถึงจะออกมาถ้าออกมาไม่สมบูรณ์ก็จะพิการไปตลอดวะมาตะดรีนัฟซุนมาซาตักซิบูกอดาประการที่4แล้วนะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่มีรู้เลยพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่รู้แต่ที่ไม่ใช่รู้แต่ที่คาดหมายเท่านั้นเป็นการคาดหมายพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนี้แต่จะทำได้ถึงเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้วัลลอฮุอะลัมและสุดท้ายครับประการที่5วะมาตะดรีนัฟซุมบิอัยอัรดินตะมูตแผ่นดินตรงไหนที่จะเป็นที่ตายของเราไม่มีใครรู้บางคนอาจจะตายบนเตียงบางคนอาจตายกลางถนนบางคนไปตายมักกะฮ์บางคนไปตายว่ากันไปตรงไหนก็ไม่รู้เป็นสักที่นึงแหละที่อัลเลาะห์กำหนดเอาไว้แต่แน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาตายแน่นอนไม่มีใครหนีได้ถ้าไม่มีคนก็ถามว่าสมัยก่อนมีเครื่องบินตกกลางทะเลแถวบราซิลอะไรเงี้ยนะทะเลลึกเลยแล้วก็คนตายทั้งลำแล้วมันมีเด็กประมาณ 7-8 ขวบมาเกาะปีกเครื่องบินอยู่แล้วมันก็รอดนะรอดเป็นแบบหลายอาทิตย์เลยนะคือถ้ามองในมุมเนี่ยมันจะรอดยังไงวะเด็กด้วยแล้วมันจะหาอะไรกินแต่รอดก็มีคนถามอ่ะทำไมมันรอดก็บอกว่าอ๋อไม่ยากมันยังไม่ถึงที่ตายก็แค่นั้นแหละก็ไม่รู้มันรอดยังไงแต่ว่ายังไม่ถึงที่ตายไงมันก็ยังไม่ตายมันก็คือรอดต่อให้ตกเครื่องบินตายกันทั้งลำไอ้นี่รอดมันก็รอดได้เพราะมันยังไม่ถึงที่ตายก็แค่นั้นแหละอย่าไปคิดเยอะนะอ้าวต่อมากุญแจโดยไม่มีใครรู้กุญแจเหล่านั้นรู้ไหมห้ากุญแจนี้ไม่มีใครรู้ นอกจากอิลลาหูนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นแหละวายะอ์ละมูมาฟิลบัรวัลบะฮ์รและพระองค์ทรงรับ ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและก็ในทะเลใต้ดินมีอะไรอัลลอฮ์รู้หมดในทะเลมีอะไรอัลลอฮ์รู้หมดแต่มนุษย์ไม่รู้รู้ได้ก็ต้องไปสำรวจไปขุดไปก็ไม่รู้ว่าเจอมั่งไม่เจอมั่งนะและก็ความรู้ของอัลลอฮ์ก็คือไม่มีใบไม้นะใบใดที่ร่วงหล่นนอกจากพระองค์ทรงรู้รู้แม้กระทั่งใบไม้หล่นใบไหนร่วงใบไหนร่วงเวลาไหนอัลลอฮ์รู้ละเอียดหมดเลยนะนอกจากพระองค์ทรงรู้ไม่มีเมล็ดพืชใดที่พระองค์ที่พระองค์เขาเรียกนะเกินกว่าความรู้ของอยู่ในความรู้ของหมดหวานไปเนี่ยจะรู้ไหมว่าเม็ดไหนมันด้านมันขึ้นแต่อัลลอฮ์ทรงรู้แล้วซึ่งอยู่ในความมืดในแผ่นดินเม็ดเนี่ยอยู่ในใต้ดินอัลลอฮ์ก็รู้ไม่มีสิ่งเปียกชุ่มใดหรือสิ่งที่แห้งผากใดนอกจากบันทึกอันชัดเจนทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแล้วอันนี้เปียกอันนี้ชื้นอันนั้นอยู่ในดินอันนั้นขึ้นมาตอนนี้ถึงเวลามันจะงอกวันไหนอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วบางคนรดเท่าไหร่ก็ไม่งอกสักพักหนึ่งอีกคนหนึ่งมารดงอกก็ลืมกล่าวบิสมิลลาห์นะรดทุกวันไม่กล่าวบิสมิลลาห์บารักัตไม่มีก็ขอดุอานะบางคนอัลลอฮ์ให้ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ขึ้นมีนะหยิบไอ้นั่นปักขึ้นไอ้นั่นปักขึ้นไอ้บางคนเนี่ยปักยังไงก็เหี่ยวปักยังไม่ขึ้น ก็ให้เรารู้ไปใช้อำนาจเรามอบหมายกับอัลลอฮ์มันคนมันมีคนมันแล้วแต่คนทำอะไรก็บางคนทำอาหารเก่งอ่ะเห็นเขาโยนใส่ไปเฮ้ยอร่อยวะเฮ้ยอร่อยเฉยเลยไอ้คนเนี่ยทำอาหารไม่ค่อยเก่งโอ้โหอุตสาหวัดอุตสาตวงทุกอย่างเป๊ะเลยกินไม่ได้เนี่ยคนเดาไม่มีใครหรอกที่จะสมบูรณ์ไปทั้งหมดนะไอ้คนเก่งคนไหนก็ชำนาญไปเขาก็ชำนาญไปนะครับคนไหนมันไม่ชำนาญทำยังไงมันก็ไม่ชำนาญก็ตามนั้นนะแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่อัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งมนุษย์เดามีรู้แบบมีขีดจำกัดนะครับอ่านต่อนะوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار
อีกรอบนะวะฮุวัลลซียะตะวัฟฟากุมบิลลัยลวะยะอ์ลามุมาจะรอห์ตุมบินนะฮารثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ajalum musamma อันนี้นะแล้วก็ตรงลียุกดอนะครับอีกรอบนึงซุมมายะบะอะซุกุมฟีฮิลียุกดออะจัลุมมุซัมมาثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَوَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِเมาส์นะแล้วก็ย้อนอีซาจาวะยุรซิลูอะลัยกุมฮาฟะซะตันฮัตตาอิซาจาอะฮะดะกุมุลเมาตซิลูอะลัยกุมฮาดานะมีอลิฟสองตัวนะอิซาจาอะฮะดะกุมุลเมาตุตะวัฟฟัตฮูรุซูลูนาวะฮุมลายุฟัรริตูนثم ردوا إلى الله مولاهم الحقอีกรอบหนึ่งนะซุมมารุดดูอิลาลลอฮิมาลาฮุมุลฮักกซุมมารุดด
อัลลอฮุลฮุกมุวะฮุวะอัสรออุลฮาซีบีนอัสรออุลนะอัสรอนะอัสรออุลฮาซีบีนมาดูความหมายนะครับและพระองค์วะฮัวพระองค์ก็คืออัลลอฮ์คืออัลละซีคือยะตะวัฟฟากุมบิลลัยลคือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตายในเวลากลางคืนอันนี้ตายอะไรตายเล็กตายเล็กนะตายตรงนี้หมายถึงนอนหลับนะครับเอาเราใช้คำว่าตะวัฟฟากุมเหมือนในดูอาที่เราอ่านนะตะวัฟฟากุมบินไลวะยะละมูมาวะยะละมูมาจะรอตุมบินนะฮาร์และทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำในเวลากลางวันกลางคืนนอนกลางวันเราทำอะไรอัลลอฮ์รู้หมดนะซุมมายะบะซุกุมฟีฮีและก็ทรงให้พวกเจ้าเนี่ยฟื้นคืนชีพในเวลานั้นนะหมายถึงตื่นนอนฟื้นคืนชีพตรงนี้ก็หมายถึงตื่นนอนขึ้นมาจากการตายเล็กลียุกอดออัจลุมมุซัมมาเพื่อให้เวลาแห่งอายุไขที่กำหนดไว้นั้นได้ถูกใช้ไปให้หมดแปลว่าอะไรแปลว่าทุกวันที่เราตื่นมาเนี่ยอายุเราก็ลดลงทุกวันนั่นแหละถูกไหมทุกวันเนี่ยเราใช้อายุเราทุกวันสมมติอัลลอฮ์ให้เราสมมตินะ60ตื่นขึ้นมาก็อายุหายไปวันนึงตื่นขึ้นมาก็หายไปวันนึงตื่นมาวันท่านจนกระทั่งถึงอายุ60ก็ตายแต่คราวนี้ประเด็นก็คือบอกไปแล้วว่าเราไม่รู้ไงว่าเราจะตายเวลาไหนวันไหนพื้นแผ่นดินไหนจ้าฉันเอาสัก70ก่อนนะตอนนี้ก็เหนื่อยดูเป็นสเต็ปไปโอ้ความตายของบางคนเนี่ยเป็นการพักผ่อนนะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วไปรอรับรางวัลนะไอ้มุมนึงก็คือขอให้เรามีชีวิตเพื่อจะเพิ่มความดีให้มีชีวิตเพื่อความดีนะแล้วก็ถ้าแล้วก็ขอให้ตายในสภาพที่ฮุสนคอติมะตายในสภาพที่ดีเพื่อไปรอรับรางวัลอัลลอฮ์บอกนะกลางคืนนอนกันไปเนี่ยพอเช้ามาก็เวลาก็ลดลงหมายถึงอายุไขเราลดลงทุกวันแหละตื่นขึ้นมาทุกเช้านะนึกเลยตอนเช้าวันนี้ลดแล้ว1วันลดแล้วอีก1วันนะอัจลุมุซัมมาใช้เวลาที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้เพิ่มได้ไหมเนี่ยเพิ่มได้ไหมเพิ่มไม่ได้นะเรากำหนดมาแล้วตามนั้นแหละตามที่กำหนดเอาไว้พอเรากำหนดตั้งแต่ตอนเป่าวิญญาณเข้ามาในครรภ์แล้วว่าอายุไขเท่าไหร่นะแต่เราบอกไว้ว่าสาเหตุของการมีอายุยืนเนี่ยสาเหตุของการมีอายุยืนหนึ่งนั้นการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาตินะการบริจาคนะก็ช่วยให้มีอายุที่ยืนได้แต่เรากำหนดไว้แล้วแหละในจำนวนของอายุที่ยืนเนี่ยนะเราก็กำหนดเอาไว้อัลลอฮ์บอกต่อซุมมาอิไลฮิมัรจิอุกุมซุมมาอยู่นับบิอุกุมบีมากุนตุมตะมาลูนและยังพระองค์นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าก็คือพอสิ้นอายุไขก็กลับไปหาอัลลอฮ์แต่จะกลับไปในสภาพไหนเรื่องนะไม่ใช่กลับไปสู่ความเมตตาอย่างเดียวกลับไปสู่การลงโทษก็มีไม่ใช่ตายทุกคนจะกลับไปสู่ความเมตตาไม่ใช่หรอกบางคนก็กลับไปสู่การลงโทษแต่กลับแน่นอนกลับไปในสภาพไหนซุ่มมาอยู่นับบีอุกุมบีมากุนตุ้มตามาลูนและพระองค์ทรงบอกให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่กระทำมาเราทำอะไรไว้อัลลอฮ์จะบอกหมดเลยนะเพราะพระองค์นั้นทรงบันทึกไว้หมดแล้วต่อมาวะฮัวพระองค์คือกอเฮโรกฟาโอกออิบาดิผู้ทรงอำนาจเหนือปวงบ่าวของพระองค์ยุรซีลูอาลัยกุมและทรงส่งผู้บันทึกความดีนะและก็ความชั่วมายังพวกเจ้า อัลลอฮ์ให้มี
มาลาอิกะห์บันทึกความดีความชั่วฮัตตาจนกระทั่งอีซาจาอาอาฮาดากุมุลเมาต์จนกระทั่งเมื่อความตายได้มายังคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าตะวัฟฟัตฮูรุซูลูนาและเราก็ได้ส่งทูตบรรดาทูตของเราก็คือมาลิกุลมูตนะมาลิกุลมูตมารับชีวิตของพวกเขาไปโดยที่พวกเขาจะไม่กระทำสิ่งที่บกพร่องเลยแปลว่าอะไรแปลว่ามาลาอิกะห์เนี่ยไม่มีการเก็บวิญญาณผิดนะอันนี้ในหนังดูในหนังมาเก็บวิญญาณผิดเก็บก่อนเวลาเก็บผิดคนยังไม่ถึงที่ตายเอาไปก่อนตอนหลังความตายจะต้องมาไล่ล่าอันนั้นหนังทั้งนั้นเลยแต่ในความเป็นจริงก็คือมาลาอิกะห์มาเก็บวิญญาณโดยที่ไม่ได้ทำหน้าที่บกพร่องแต่ประการใดนะเพราะแน่นอนว่ามาลาอิกะห์จะไม่ทำสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่แล้วอัลลอฮ์กำหนดมาก็ทำตามนั้นนะเอาต่อมาซุมมารุดดูอีลา อีลาลอและพวกเขาก็จะถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์เมาลาฮุมุลฮักผู้เป็นนายอันแท้จริงของพวกเขาเป็นนายของมาลาอิกะห์นายของวิญญาณที่ถูกเก็บไปพึงทราบเถิดว่าข้อตัดสินชี้ขาดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นและพระองค์เป็นผู้ที่รวดเร็วในการสอบสวนและชำระสอบสวนผู้ชำระสอบสวนทั้งหลายนะอันนี้ก็จะมีหะดีษพูดนะบอกว่าไงแท้จริงคนใกล้จะตายนั้นบรรดามาลาอิกะห์จะปรากฏตัวห้อมล้อมเลยมาลาอิกะห์ห้อมล้อมเขาอยู่และถ้าปรากฏว่าชายคนนั้นเป็นคนดีเขาก็จะกล่าวว่าโอ้วิญญาณที่ดีที่อยู่ในร่างที่ดีจงออกมาเถิดออกมาได้รับการสรรเสริญออกมารับข่าวดีด้วยกลิ่นอันหอมรันจวนหอมอบอวนและพระองค์อภิและอัลลอฮ์พระองค์และอัลลอฮ์จะไม่ทรงโกรธกิ้วโดยคำกล่าวยังคงเป็นไปอย่างนั้นจนกระทั่งวิญญาณออกมาอัลลอฮ์เชิญวิญญาณออกมาหลังจากนั้นวิญญาณนั้นก็จะถูกนำขึ้นไปฟ้าฟ้านะก็มีประตูกล่าวก็ที่เราเรียนกันนะเนี่ยเป็นหะดีษที่ยาวเลยบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดส่วนวิญญาณที่น่าเกลียดออกมาในสภาพที่อะไรเหม็นเน่าเนี่ยตามเนี้ยในหะดีษบอกเลยนะครับนะก็จะแต่ว่าถูกกล่าวด้วยนะลูกหลานใครฟูลานลูกหลานใครนะนั้นเวลาถูกประกาศเนี่ยถ้าประกาศชื่อดีก็อัลฮัมดุลิลละห์ประกาศออกมาไม่ดีก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าวันก่อนมีคำถามก็ถามเข้ามาว่าลูกที่เลิกรากันไปแล้วส่วนเลิกกันสามีภรรยาเลิกกันเนี่ยปรากฏว่าแม่เอาลูกไปเลี้ยงและแม่เนี่ยกลับไปอยู่ในศาสนาเดิมเนี่ยนะคนที่เป็นพ่อเนี่ยจะมีบาปไหมคำถามคำตอบก็คือบาปเลยสิเพราะอิสลามนะจำเลยนะคนที่จะเลี้ยงลูกได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีศาสนานะต่อให้เป็นแม่ถ้าแม่ติดยาเนี่ยก็ไม่แม่ก็ไม่มีสิทธิ์เลี้ยงลูกถ้าแม่เป็นคนติดยานะสมมติเลิกกันไปใช่ไหมแม่ไปเล่นยาความจริงน่ะลูกจะต้องอยู่กับแม่แต่พอแม่ติดยาปั๊บศาสนาบอกอ๋ออยู่กับนี่ไม่ได้แล้วต้องย้ายไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นที่เป็นญาติฝั่งคุณพ่อจะเป็นโต๊ะเป็นอะไรคือพูดง่ายๆว่าเด็กต้องอยู่กับคนดีและนี่เด็กไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะเหลือไหมฉันก็เลยบอกว่าเสียศาสนาฉันก็เลยบอกว่าระวังนะเด็กๆที่เลิกกันไปแล้วแล้วก็ปล่อยจนทั้งไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยน่ากลัวนะครับกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าในฐานะคนที่เป็นมุสลิมก็จะต้องทำให้สุดความสามารถแต่ถ้าเราสุดความสามารถแล้วอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเราทำสุดความสามารถแต่ประเด็นก็คือว่าบางคนก็ถือขั้นปล่อยเลยไม่ต้องสนใจเลยสุดท้ายลูกก็กลายเป็นคนนอกศาสนาไปนะครับอันนี้ก็เตือนกันนะเพราะว่าในวิญญาณนี้จะถูกกล่าวด้วยเป็นลูกหลานใครไงถ้าวิญญาณดีก็ทำดีแล้ววิญญาณไม่ดีเราก็ต้องรับกันไปนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีมันจะเลวด้วยตัวมันก็มีนะเลวด้วยตัวมันเองแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะซึมซับจากบุคคลรอบข้างและการเรียนการสอนนะครับประมาณนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู